เมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีข่าวใหญ่ของโลกเกี่ยวข้องกับไวรัสกลายพันธุ์โอเมก้านะคะซึ่งเป็นรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกของโลกเลยเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรนั่นเองวันนี้ค่ะก็เลยส่งผลให้มีชาวกรุงลอนดอนนะคะออกมาเข้าคิวกันยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะรับวัคซีนเข็มที่3หรือว่าเข็มกระตุ้นเพราะหวังว่าจะสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์โอเมก้าได้ในขณะเดียวกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะคะก็ออกมาระบุค่ะพูดเมื่อวานนี้บอกว่ามีความกังวลเหลือเกินว่าไวรัสกลายพันธุ์โอเมก้าจะสามารถยึดครองกรุงลอนดอนได้ในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าค่ะนี่เป็นภาพที่ด้านหน้าศูนย์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสใจกลางกรุงลอนดอนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นปรากฏว่ามีชาวลอนดอนค่ะฝ่าความหนาวออกมาเข้าคิวรอคอยรับวัคซีนเข็มที่3หรือว่าเข็มกระตุ้นกันมากขึ้นรวมถึงตามศูนย์ฉีดวัคซีนในหลายๆเมืองทั่วประเทศก็มีภาพบรรยากาศที่คล้ายคลึงกันหลังจากที่เพิ่งจะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดกลายพันธุ์โอเมก้ารายแรกของโลกไปเมื่อวานนี้ที่สหราชอาณาจักรนี่เองการเข้าคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันเพิ่งจะเรียกร้องผ่านรายการโทรทัศน์เมื่อค่ำวันอาทิตย์ว่าวัคซีน2เข็มเนี่ยไม่สามารถเป็นเกราะป้องกันโอเมก้าได้ขอให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนออกมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่หน่วยงานสาธารณสุขจะได้ไม่เกิดความตึงเครียดมากจนเกินไปขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลยังรายงานด้วยว่าตอนนี้ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ที่แจกจ่ายให้ไปตรวจเชื้อที่บ้านเนี่ยกำลังขาดแคลนก็ขอให้ประชาชนเนี่ยกลับมารับชุดตรวจเชื้อได้ใหม่ในวันถัดไปหรือว่าถัดไปหรือก็ขอให้นัดตรวจเชื้อตามจุดต่างๆแทนนะคะในขณะเดียวกันซาจิตจาวิดรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรก็กล่าวเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าคาดว่าโควิด-19กลายพันธุ์โอเมก้าจะกลายเป็นโควิดสายพันธุ์หลักที่ระบาดในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านะคะหลังจากที่กรุงลอนดอนพบผู้ติดเชื้อโอเมก้าคิดเป็นสัดส่วนกว่า 44% ของผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดในกรุงลอนดอนแล้วค่ะจาวิดยังยืนยันนะคะมีผู้เสียชีวิต1คนจากการติดเชื้อโอเมก้าจากจำนวนผู้ติดเชื้อโอเมก้าทั้ง10คนที่อาการทรุดจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยสหราชอาณาจักรเพิ่งจะพบผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรหรือว่า UKHSA ก็ได้มีการจำลองประเมินการติดเชื้อโอเมก้าพบนะคะว่าขณะนี้ประชาชนทั่วสหราชอาณาจักรอาจกำลังติดเชื้อโอเมก้าวันละประมาณ 200,000 คนเนี่ยหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรขณะที่รายงานอย่างเป็นทางการมีเพียงแค่ 4,713 คนเท่านั้นเนี่ยแต่เชื่อว่ามีคนติดเชื้อมากกว่านี้แต่ว่าแสดงอาการเล็กน้อยหรือว่าอาจจะไม่แสดงอาการเลยนะคะพร้อมกันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสหราชอาณาจักรก็ยังประกาศเปลี่ยนนโยบายโควิดพาสปอร์ตใหม่โดยประชาชนจะต้องแสดงพาสปอร์ตที่ยืนยันการฉีดวัคซีนครบ2เข็มและวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3แล้วด้วยหรือมีผลตรวจเชื้อเป็นลบจึงจะสามารถเข้าไปภายในสถานที่ขนาดใหญ่ได้และยังขยายการใช้พาสปอร์ตโควิดให้รวมถึงเด็กอายุ 12-15 ปีด้วยค่ะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะต้องมีพาสปอร์ตโควิดรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิดครบโดสแล้วจึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ